สวัสดีค่ะต้นฉากพบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันปลูกผักสวนครัวหน้าร้อนมื้อนี้ก็เก็บขวดไปขายค่ะไปหยอดตู้เพื่อแลกเงินค่ะได้ค่ากับข้าวพอดีค่ะแล้วก็นี่ก็คือเป็นขวดพลาสติกขวดเปล่าค่ะที่เฮาดื่มน้ำบ่แม่นก็จะมีแบบขวดแก้วค่ะก็สิหยอดเพื่อแลกเป็นสลิปเงินค่ะเขาก็สิหยอดไปเรื่อยจนกว่าจะขวดจะเบิดแล้วค่ะตู้หยอดขวดพลาสติกเปล่าเมื่อนี้ขวดก็สิเยอะแน่เด้อค่ะทั้งกระป๋องเปิ้นเอ่ยโลนี่ค่ะเขาก็จะรอให้ขวดเขาเบิดแล้วเขาก็สิกดเอาสลีปค่ะอันนี้ก็จะเป็นขวดแก้วค่ะยอดที่อันในช็อปเน็ตโทรเป็นตู้ของฟาเชอร์เลยขวดของเบียร์โคลานี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องของล้างเบียร์ค่ะเราก็จะยื่นเข้าไปค่ะเมื่อนี้ดีหน่อยค่ะตู้ว่าเต็มว่าต้องล้อเรียบร้อยค่ะก็จะกดออกสลีปค่ะได้ตรงน้อยได้ตรง9ยูโรจุด97บาท97ตังค์นี่ค่ะก็จะเข้าไปซื้อของแล้วเข้าไปครั้งแรกข้างหน้าหรือก็จะเป็นชั้นวางผักค่ะมีผักมื้อนี้มาแต่เช้าก็เลยมีผักหลายอย่างค่ะให้เลือกเต็มเลยค่ะแค่รดกระทู้ถูกต้นหอมใหญ่อันนี้ก็เป็นกระท้อฟืนเด้อค่ะเป็นมันนี่ก็จะเป็นพวกซอสพวกเกี๊ยวกับซอสสลัดอันนี้ก็จะเป็นบักแตงอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนี่ค่ะสิย่างเบิ่งแล้วก็มีปาปริก้าแล้วก็มีเห็ดนะคะนี่เห็ดนี่ก็จะเป็นผักไทยค่ะ79นี่ค่ะคือองุ่นเต็มแล้วค่ะเยอะค่อยกระสิเอาเชอรี่นะคะจักกิโลนึงจักฟีนี่ค่ะอยู่ใกล้ๆกับกล้วยนี่ค่ะสีมันเหมือนมันจะบ่หวานเนาะก็เลยเอามาแค่หน่อยเดียวบ่เอาหลายนี่ค่ะเชอรี่รอบนี้เชอรี่เต็มค่ะมา 2-3 อาทิตย์ก่อนมาซื้อบ่มีเชอรี่เบิดมันจะสูดว่าพี่เสียนมันแล้วก็สิตักเชอรี่ก่อนนึงค่ะแล้วก็จะค่อยเข้าไปข้างในตู้แช่เนื้อสัตว์ก็จะเลือกตักเอาลูกที่ว่าเฮาคิดว่ามันดีที่สุดค่ะตักเอาข้างในเลยไปราคาเมื่อกี้น่าจะเป็นเชอรี่นี่มันโคลาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นบักเต้งหมูค่อยสิย้อนกลับมาเมืองเก่าเด้อค่ะมาเอาหน่วยโคลาบีเพราะว่าเมื่อกี้นี้คนหลายก็เลยเข้าบ่ได้ก็สิมาเลือกเอาหน่วยโคลาบีค่ะเต็มเลยหน่วยโคลาบีใบคือจังขนานี่ค่ะนี่โหยล่วงแล้วก็จะเลือกเอาเรียบร้อยได้แล้วค่ะ5ถุงก่อนไปที่เดิมอันนี้ก็จะเป็นฟังของแอปเปิลค่ะแอปเปิลนี่มีตลอดหน้าหนาวหน้าร้อนมีตลอดค่ะกับลูกเบียร์นี่ได้แล้วค่ะเราก็จะเดินต่อกันค่ะคุณซาก็ได้ขนมปุงขนมปังเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิเดินต่ออย่างไรว่ามาแต่สาวแต่ว่าคนก็หลายค่ะหลายแต่สาวแฮงเพราะว่ามื้อนี้
ก็สิใกล้วันหยุดแล้วเนาะสุดสัปดาห์อําบ่เคยอันเดินเนาะมันก็ไกลแล้วเขาเจ้าก็มาซื้อของอันไว้อันเสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าวันอาทิตย์ช็อปก็ปิดเนาะช็อปบ่ได้เปิดค่ะเจ้าก็เลยต้องซื้อตุนนี่ก็เป็นกุ้งค่ะกัมปิเพิ่นว่าคาเนียเลยนี่ค่ะมาม่าอันนี้ก็จะเป็นฟังมาม่าค่ะนี่มาม่าเต็มเลยค่ะพิซซ่าก็สิเอาไปจัก2แพ็คคอยกินแบบหาว่าเย็นคุณสาก็สิกินอีกนานนึงก็เลยซื้อไปคนละกองค่ะจะเอาไปอบเอาค่ะอีหยังล่ะภาษาเยอรมันเพิ่นว่าอีหยังบักโอเฟนบ่จะเอาไปบักขึ้นก่อนนี่ค่ะบางมือมันเบื่ออาหารก็ไม่รู้ว่าจะกินยังกะซื้อพิซซ่าเนี่ยค่ะไปอบเอาอันนี่ฮาวายเอียดมีสับปะรดด้วยเราจะเดินเข้าไปข้างในเพื่อนเด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องแต่คุณสาเพิ่นน่ะมักกินอีหยังอ่ะกุลาซุปบ่ค่ะที่เพิ่นซื้อมักซื้อไปตุนใหม่กุลาซุปก็เป็นแบบพวกเนื้อสัตว์ที่เขาเอาไปต้มค่ะแล้วก็ชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อนั้นเปื่อยเขาก็เลยเรียกว่ากุลาซุปเฮาก็สิย่างเข้าไปข้างในเพิ่นเด้อค่ะฟังเนื้อสัตว์ฟังนี่มันก็จะเป็นพวกกันเนยพวกชีสค่ะแล้วก็พวกสลัดขนมปังย่างบาร์บีคิวหน้าร้อนค่ะอันนี้ก็สิเป็นพวกอาหารเหมือนอาหารตอนเช้าพวกเวคฟาสต์ฟูดตึงสิเขากินกับขนมปังอ่ะนี่ค่ะก็จะเป็นพวกวัดพวกกันใส่กรอกของใส่กรอกเยอรมันนี่ค่ะพวกใส่กรอกแล้วก็เป็นพวกหมูบดท้าหน้าขนมปังคอยกระสิเอานี่ค่ะหมูอันนี้ค่ะหมูที่คอยเอาไปใส่อันก้อยหมูก้อยยังค่ะเพราะว่าเขาเจ้าเฮ็ดสะอาดค่ะปลอดภัยเข้าไปข้างในก็สิเป็นแผงเป็นตู้บ่แม่นแผงว่าผิดเป็นตู้ค่ะเป็นตู้แช่เนื้อมีเนื้อมีหมูมีไก่มีทุกอย่างค่ะแล้วก็เป็นเขาจะแยกไว้ว่าเป็นชั้นไผ่ชั้นมันอันนี้ชั้นย่างบาร์บีคิวอันนี้ก็จะเป็นพวกหมูบดค่ะหมูบดเนื้อบดนี่ค่ะมันก็สิมีทุกอย่างเจ้าก็จะแยกไว้บางเสี่ยวหยังสิมีวันที่เขียนให้เรียบร้อยนี่ค่ะก็สิเอาหมูบดไปกองนึงเพื่อเฮ็ดสปาเกตตีค่ะอันนี้ก็สิข้างล่างนี่ก็สิเป็นแพ็คของมันบาร์บีคิวค่ะหมักซอสเรียบร้อยไก่ก็มีไก่ก็หมักซอสเรียบร้อยนี่ค่ะที่เห็นนี่ก็มีแต่แผงเนื้อสัตว์ทั้งนั้นค่ะเต็มแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูมีทุกอย่างค่ะก็เป็นอันนี้กับข้างล่างก็จะเป็นแบบสันเนื้อหมูนี่ค่ะที่เป็นที่ข้าเจ้าอัดแพ็คไว้นี่ค่ะเยอะแยะค่ะเลือกซื้อเอาว่าเขาสิเอาไปเฮ็ดอีหยังเฮ็ดกับเขาอีหยังแต่ส่วนมากที่ข่อยซื้อข่อยสิเบิ่งวันที่ค่ะเพราะว่าบ่มือขี้คานเฮ็ดกับเขาก็สิมันก็สามารถเก็บไว้โดนสินะเบิ่งจักอาทิตย์นึงจังซี่ค่ะว่ามันสิได้เก็บไว้โดนข่อยสิเอาเนื้อหมูไปแพ็คนึงค่ะชนิดเส้นแพ็คนึงนี่ค่ะก็ซื้อกับเต็มรถแล้วค่ะแล้วก็พอแล้วกับเนื้อสัตว์เพราะว่าได้3 4กองแล้วสักอาทิตย์นึงค่ะตุนนี่ที่เห็นก็จะเป็นพวกบาร์บีคิวที่เขาว่าอย่างฝั่งนี้ก็สิเป็นพวกฟังน้ํากินค่ะพวกโค้กพวกโคลาซินะแล้วก็เป็นพวกขนมพวกชีสพวกหยังไว้กินตอนว่างนี่ค่ะที่เห็นก็จะเป็นลังเบียร์ลังโค้กลังอีหยังนะคะก็สิเรียบร้อยแล้วก็สิขี่รถกลับบ้านค่ะบัดนี้รถติดแป๊บนึงเพราะว่าเขาเจ้าน่าจะทำถนนใหม่ค่ะเพราะว่าจะไปร้าน
วัสดุก่อสร้างต่อเพราะว่าคุณสาเพิ่นจะไปซื้ออุปกรณ์ค่ะร้านอุปกรณ์ก่อสร้างก็มีมันก็มีเหมือนบ้านเฮาค่ะร้านอุปกรณ์ก่อสร้างมีปูนขายมีโน่นมีนี่ขายคือกันค่ะแต่บ่มีสารตะพุ่มขายเด้อค่ะอยู่นี่ฝรั่งก็เจ้าบ่ฮู้ดอกค่ะสารตะพุ่มมีแต่อันดินทรายปูนอีหยังขายจังซี่อุปกรณ์แต่บ่มีสารบ่มีหยังเหมือนบ้านเฮาเด้อค่ะบ่มีเครื่องปั่นจังซี่ก็บ่มีค่ะมันก็บ่ไกลดอกจะขี่รถไปแยกไปอีกซอยนึงค่ะนี่ค่ะทางบ้านเขาจะเป็นสีบ่มันบ่ได้ว่าทางใหญ่ทางหยังเด้อค่ะแต่ก็บ่เคยมีเกิดอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าอยู่นี่กฎจราจรมันเข่งกว่าอยู่บ้านเฮาอ่ะนี่จะค่อยขับไปรถก็จอดข้างซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่ะตัวที่เอามานี่เขาจะแวะไปร้านวัสดุก่อสร้างร้านวัสดุขายว่าผิดว่าถูกขอโทษขออภัยเด้อค่ะสับสนชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามคลิปหน้าค่ะว่าสิพาไปเบิ่งอีหยังแปลกๆใหม่ๆของประเทศในประเทศเยอรมันนี้ค่ะมื้อนี้ข่อยก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะสิฟ้าวไปเฮ็ดงานแล้วค่ะมื้อนี้ว่าสิหางานเฮ็ดค่ะเก็บกวดขยะตัดเศษไปมุ่งใหม่ๆค่ะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้า